ู้ชมกลับมากับรายการนี้นะครับ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะฮะแล้วก็ทางช่อง True Knowledge ช่อง74นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเราที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-94-96-98นะครับแล้วก็ SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยนะครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B Quick ครับเป็นที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King นะครับมาเบรกนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของเส้นทางรถที่จะเข้าไปพาสนิกรชาวไทยนะฮะเพื่อเข้าไปร่วมไปสักการะพระบรมศพที่บริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วก็มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฮะขสมกเนี่ยนะฮะก็จะมีรถสาย1สาย2สาย3สาย15 25 32 42 47 53 59 60 68 70 79 80 82 91 203 503 509 511 508 516และสาย556ส่วนรถยนต์เอกชนที่ร่วมให้บริการนะครับก็คือสาย6สาย9สาย30สาย33สาย39สาย43 44 48 64 12 3 507และสาย524ครับเป็นการเปิดจุดบริการนะครับแล้วก็มีการรถฟรีนะครับรถของกองทัพนี่ก็มีหลายเส้นทางนะฮะก็มีในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยครับจัดบริการรับส่งฟรีนะครับวิ่งไปกลับดอนเมืองสนามหลวงนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเส้นทางที่1นะฮะจะออกจากบริเวณทุ่งศรีกันนะครับถนนนาวงประชาพัฒนาผ่านถนนสมประภาแล้วก็ขับรถไปที่วิภาวดีฝั่งเข้าเมืองผ่านโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเลี้ยวขวาเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจุดจอดรับประชาชนฝั่งสถานี BTS แล้วก็วิ่งไปที่เลี้ยวขวาไปยังแยกศรีอยุธยาผ่านหน้ากระทรวงต่างประเทศผ่านหน้าพระราชวังสวนจิตรลดาผ่านหน้าวัดเบญจมบพิตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกผ่านกองบัญชาการกองทัพบกตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินในครับผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าถูมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับเส้นทางที่2ครับทุ่งศรีกันครับถนนนาวงพัฒนาประชาพัฒนาผ่านสวนสมเด็จปากเกร็ดครับสนามบินน้ำแครายแยกสะพานพระราม5วัดกำแพงโรงเรียนสตรีนนท์พระจอมเกล้าพระนครเหนือวัดสร้อยทองบางโพเกียรติกายสี่ย่านเทเวศถนนพระอาทิตย์ครับโรงแรมรัตนโกสินทร์แล้วก็เข้าสู่เส้นทางคลองหลอดนะครับ กองทัพอากาศครับจัดรถรับส่งฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งแต่สายพหลโยธินนะครับไปจนถึงสนามหลวงครับสายที่1 นี่ก็คือจะออกจากลำลูกกาคลอง7นะครับผ่านโรงพยาบาลภูมิพลพหลโยธินวิ่งเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยเส้นพหลโยธินศรีอยุธยาราชดำเนินนอกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่สนามหลวงสายที่2ครับฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตครับวิภาวดีรังสิตกำแพงเพชรพระรามที่5ราชดำเนินนอกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ท้องสนามหลวงครับก็เป็นรถฟรีที่จัดบริการนะครับฮะและส่วนของกองทัพเรือครับเขาจัดรถบริการฟรีนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาประกอบด้วย3เส้นทางครับเส้นทางที่1ครับออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าวิ่งตรงเข้าสู่สนามหลวงเส้นทางสายที่2ครับออกจากห้างพาต้าปิ่นเกล้าวิ่งเข้าสู่สนามหลวงเส้นทางที่3ครับรับคนจากสนามม้านางเลิ้งครับเข้าสู่สนามหลวงนะครับในส่วนของบกจรนครบาลนะครับจัดรถบัสรถตู้นะครับจะทำโครงการตำรวจไทยถวายใจให้พ่อโดยเป็นโครงการจัดรถตู้รับส่งประชาชนนะจำนวน3จุดจุดที่1คือบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดที่2ก็คือห้างมาบุญครองครับจุดที่3คือวงเวียนใหญ่ครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยที่รถตู้ให้บริการสามารถสังเกตได้จากรถตู้ตำรวจนะฮะติดสติ๊กเกอร์โครงการนี้ครับครับนะครับก็เป็นเรื่องราวของรถที่จะนำส่งลำเลียงผู้คนนะครับคนที่อยากจะเข้าไปร่วมพิธีนะครับร่วมงานก็จะได้ไม่ต้องเอารถเข้าไปในบริเวณงานก็ยังมีรถของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมครับที่เป็นรถชัตเทิลที่วิ่งรอบท้องสามหลวงยังมีโอ้ยหลายส่วนหลายหน่วยเยอะมากอ่ะทุกวันนี้นะครับเพราะดีที่สุดก็อย่ารถไปจะได้ไ
ไม่เข้าไปติดแล้วก็แออัดมากๆเลยถ้าเกิดว่าหลายๆคนเอารถเข้าไปจอดถ้าเข้าไปก็น่าจะเป็นคาพูนะฮะไม่ควรจะเดินทางคันเดียวคนเดียวก็ควรจะเป็นคาพูจริงไปจอดตรงบริเวณที่เราว่ามาเนี่ยที่บริเวณใกล้ๆก่อนถึงสนามหลวงเขาจะมีรถรับส่งฟรีครับก็จะสะดวกรวดเร็วครับนะครับเอามาดู SMS หน่อยนะฮะครับครับวีออฟที่เอาเครื่องเดิมออกแล้วเอาเครื่องหัวฉีดคัมรี่2000มาใส่ได้มั้ยฮะก็คือจะเอาเครื่องมาหน้าออกเอาเครื่อง 2,000 มาวางเครื่องเดิมเอาหัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดเฉยหัวฉีด 2,000 อ๋อเหรอครับอันนี้น่าจะประมาณแบบอยากจะแรงไม่คิดว่ามันจะแรงเกินไหมเครื่องมาหน้าหัวฉีด 2,000 มันต้องทำส่วนอื่นๆด้วยนะถ้าถามว่าเปลี่ยนเบอร์หัวฉีดถ้ามันเบอร์ใหญ่ขึ้นหน่อยมันทำได้ไหมทำได้แต่มันจะเผาไหม้สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าน้ำมันมาเยอะไฟก็ต้องมาเยอะก็บอกแล้วมีน้ำมันต้องมาเยอะน้ำมันไฟอากาศมันต้องได้ครับถ้าไปฉีดถมน้ำมันไปเยอะขนาดนี้ก็ถ้าไม่ทำอย่างอื่นเลยก็ไม่ได้ช่วยให้แรงขึ้นกินน้ำมันเปล่าๆนะครับบอกว่าถ้าอยากได้แรงเอาวางเครื่องให้มันแรงเลยดีกว่าก็ว่าไปครับได้หมดนะครับเขาช่วยเลือกนะครับระหว่าง Audi TT กับ Mini Cooper S เอาอะไรดีถ้า TT ธรรมดานี่มันเฉยมากนะแต่ถ้าเป็น TTS อ่ะโอเคเพราะนี่ผมมองว่าน่าจะเป็น TTS เพราะมาล้านกว่าบาทนะถึงจะไปเข้ากับนะแต่ถ้า TTRS มันก็เจ๋งมากแต่ถ้าเป็น TTS กับ Cooper S ผมก็มองว่าแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเอาภาพรวมยาวๆใช้กันเป็นTenantถูกๆผมว่าตัวมินิอาจจะดูได้เปรียบกว่าน่าจะมีรถตลาดกว่ารถมันจะเยอะกว่าสอบถามครับกำลังจะดูรถใหม่ระหว่าง Volvo XC60 กับ BMX 1ควรเลือกคันไหนดีครับ XC60 กับ X 1เบียนกับมันอยู่ X1 สมใหม่เนี่ยใจผมก็เทไปทาง BM เต็มที่นะเพราะว่าด้วยเงื่อนไขการรับประกันนะครับก็พอๆกันอ่ะ Volvo เป็นอยู่ที่ก็5ปีครับ XC60 แต่ว่า XC60 มันจะได้เปรียบตรงที่ได้เครื่องดีเซลครับมีเครื่องดีเซลมีเครื่องเบนซินให้เลือกครับแต่จริงๆ BM ก็มีนะทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลก็ X1 ก็เบนซินดีเซลเหมือนกันแต่ราคาดีเซลมันก็จะโดดสูงไปหน่อยแต่ถ้ามองยาวแล้วเนี่ยนะจำนวนรถและตอนนี้ BMW ก็ต้องยอมรับว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมานี่ BM เขาลุกตลาดเต็มรูปแบบนะครับโดยดูสังเกตได้จากเซกเมนต์ของรถเนี่ยมีซอยทุกเซกเมนต์ละ X3 X4 X5 X6เยอะไปหมดเลยตอนนี้แล้วก็เป็นซีดานก็มีซีรีส์4ซีรีส์3ซีรีส์2ซีรีส์1ครบทุกเซกเมนต์แล้วเขาก็เรียกว่าเขาปูพรมเต็มที่ฉะนั้นอนาคตตลาดถ้าถือยาวเนี่ยยังไง X1 BM BM X1 น่าจะได้เปรียบน่าจะได้เปรียบกว่าครับผมข้อนี้ก็น่าคิดนะครับคายเยนมือ2ดีเซลครับกับ Porsche Macan ดีเซลมือ1เอาอะไรดีถ้าเป็นคนตัวใหญ่นะยังไม่พูดถึงการขับขี่นะยังไงมาขั้นผมว่ามันดูเข้าไปนั่งแล้วอึดอัดไปหน่อยนะรถมันเล็กคือมาคานเล็กกว่ากันเยอะนะเล็กกว่าดีเซลอย่างที่บอกเนี่ยคือมาคานเนี่ยมันใช้ผมว่าผู้หญิงใช้อะเหมาะน่ารักดูแบบกำลังดีอารมณ์ผมว่าจริงๆมาคานกับอีโวกเนี่ยมันเอามาบี้กันแต่ถ้าอย่างเราผู้ชายใช้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าโอเคคุณเป็นผู้ชายตัวเล็กไม่อีกเรื่องถ้าคุณเป็นผู้ชายไซส์มินิก็อีกเรื่องนะหรือใช้เงินเน้นผู้ชายปกติสูง170ขึ้นไปครับผมว่ามาคานอาจจะดูเล็กไปสำหรับคนหรือว่าจะเน้นใช้งานเฉพาะในเมืองอย่างเงี้ยได้ซื้อรถอย่างนี้จะไปใช้ทำไมนั่นน่ะสิมันก็ต้องออกไปมันก็ไม่เหมาะอีกนะมันก็ต้องออกไปโลดแล่นต่างจังหวัดมันไปนู่นไปนี่มันถึงจะมีความรู้สึกว่ามันได้ดูแบบแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นผมนะผมก็ยังเลือกคายเยนมือ2ดีเซลครับแต่หารถสภาพดีแล้วก็หาออปชั่นดีๆหน่อยครับอาจจะได้รถที่มันเป็นแบบดีเซลล้อเทอร์โบ21แล้วก็หาช่วงล่างเป็นแอคทีฟที่มันเป็นถุงลมอะไรเงี้ยผมว่าคนมีความรู้สึกว่ามันอาจจะได้เต็มๆหน่อยอะไรเงี้ยคือเรื่องของเรื่องราคามันทับกันแหละใช่เขาก็เลยเกิดคำถามว่าจะเอาป้ายแดงหรือจะเอามือ2แต่ผมว่าเป็นผมก็ยังใจผมยังไปคายเยนอยู่นะครับเพราะผมมีความรู้สึกก็บอกคู่หน้าคายเยนนั่งสบายมากใช่ครับใช่ป่ะครับแต่ข้างหลังมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังโอเคข้างหลังผมว่ามันชันไปหน่อยครับนั่งแล้วไม่สบายแต่ว่าบอกคู่หน้ามันดีมากๆครับมาเป็นตัวคันเย็นนะครับ
ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกนิดนึงครับวันนี้เราจัดสดวันแรกนะเราก็เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่025309496-98นะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้ที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับก็มาอยู่ด้วยกันมาคุยกันมาเป็นเพื่อนกันพูดคุยและเป็นประสบการณ์ได้ไม่มีปัญหานะครับมาช่วงนี้มาดูรถพระที่นั่งหน่อยมั้ยไหนไปดูเรื่องราวของรถพูดถึงเรื่องรถนะวันนี้เราจัดรถพระที่นั่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับเรื่องราวของคันแรกก็คือเป็นรถพระที่นั่งนะครับคันแรกที่พระองค์ใช้ทรงออกงานต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นรถของ Mercedes-Benz Daimler ครับเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็น Daimler เป็น Daimler DE36 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ไปจนถึงปี2500ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เป็นเบนซ์อันนี้เป็นพูลแมนคันที่โชว์คันแรกอะครับในสไลด์ที่ให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพูลแมนแลนดูเลเต้ฮะนี่คือ1ใน32คันทั่วโลกใช่ทั้งทั่วโลกมี32คันใช่ครับนี่คือ1ใน32คันคันนี้เราจะเห็นคุ้นเคยมากที่สุดเป็นRolls-Royce Cornish ครับ Cornish 2แฟนทอมแม่ Cornish ครับคันนี้เป็น CornishCornish 2เปิดประทุนนะถ้าแฟนทอมจะเป็นรถพระที่นั่งตัวยาว อันนี้เป็น Cornish 2เพราะว่าถ้าเป็น Cornish 1เนี่ยกันชนหน้าจะเป็นหงอนครับมันเหมือนหงอนไก่ขึ้นมาอันนี้เป็นกันชนบิ๊กละครับนะครับ คันนี้ทะเบียนนี้คนไทยจะคุ้นเคยมากเป็นพิเศษในวันพระราชพิธีสวนสนามนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากที่รถคันนี้มาหลังจากที่ใช้โรลส์รอยซ์มาครับท่านก็มาเปลี่ยนเป็นรถคันนี้ในระยะช่วงหลังๆมาเป็นเจ้าคาดิแลค DTS รุ่นพิเศษฮะครับเป็น 4 wheel full time นะรถคันนี้แต่ว่ารถคันนี้เดิมทีเนี่ยเป็นรถ4ประตูครับครับแล้วก็ถูกนำมาดัดแปลงให้เพื่อเข้ากับงานพระราชพิธีสวนสนามครับนะครับก็คือนำมาตัดหลังคาให้เป็นแบบ convertible ทำเปิดประทุนใช่ครับทำในบ้านเราด้วยนะคันนี้ตัดหลังคาที่เมืองนอกแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะรถคันนี้เขาบอกว่ามีการดัดแปลงเนี่ยก็คือดัดแปลงมาจากเดิมฮะจากเดิมที่มันเป็นรถ4ประตูเนี่ยหลังคาปกติเนี่ยใช่ก็คือตัดมาให้เป็นรถของมันซึ่งในอเมริกาเขาตัดกันเยอะครับนะครับคันนี้ก็จะคุ้นเคยคันนี้ครับรถในตำนานที่จะเห็นภาพในปฏิทินในหนังสือในภาพถ่ายครับที่เป็นภาพประวัติศาสตร์แลนด์โรเวอร์ซีรีส์3นะเพราะถ้าเป็นซีรีส์1เนี่ยจะเป็นไฟอยู่ในตะแกรงด้านใน อันนี้เป็นซีรีส์3เป็น Land Rover ซีรีส์3ผมบอกนี่เป็นรถทรงงานครับนะครับที่เราเห็นนะก็คือเป็นภาพที่ท่านนั่งพิงอยู่ที่สะพานที่จอดที่สะพานแล้วนะที่สะพานท่านนั่งพิงอยู่ที่ล้อด้านหน้าครับที่สุไหงโกลกนราธิวาสที่เห็นในภาพนี้เนี่ยครับปัจจุบันรถคันนี้เนี่ยถูกบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับครับรถแลนด์โรเวอร์คันนี้คันนี้ฮะเป็น Toyota คันแข็งอะ LN105 น่าจะเลยประมาณนี้นะครับเป็น LN105 ฮะคือคันนี้พระราชทานจอดไว้ที่ท่านจะมีพระตำหนักเล็กๆอยู่ที่บริเวณที่ในหุบกระพงที่เพชรบุรีที่เพชรบุรีครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้ใช้เงินรายได้ส่วนตัวซื้อมานะครับครับเขาบอกให้สังเกตที่ทะเบียนนะถ้าเป็นทะเบียนรอเด็กเนี่ยเป็นเงินที่ใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์รอยรอคือย่อมาจากราชยานยนต์หลวงครับถ้าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซื้อเนี่ยจะเป็นหมวดรอเด็กหรือว่าเป็นหมวดธรรมดาก็มีครับอย่างผมเคยเห็นรถพระที่นั่งที่ท่านซื้อด้วยเงินส่วนตัวของพระองค์ท่านเองนะครับครับที่พระตำหนักพระพิงค์ราชเวทก็คือเป็นวอลโว่940 Estateครับทะเบียนมอม้า0770เชียงใหม่อืมแล้วก็อย่างคันนี้เป็นรถที่ต้องบอกนี่คือรถประวัติศาสตร์ครับครับที่ท่านทำให้เห็นว่าในช่วงยุคที่น้ำมันแพงแล้วก็นี่คือท่านคำที่พ่อสอนมาทุกคนมันใช้อย่างพอเพียงเพราะเป็นช่วงที่ทาง Toyota ในประเทศเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยท่านก็เลยส่งแล้วโตโยต้าถวายรถคันนี้ขึ้นมาเขาเห็นว่าเป็นรถเล็กสั่งซื้อรุ่นนี้ขึ้นมาทางโรงงานโตโยต้าก็เลยผลิตออกมาเป็นรุ่นพิเศษเป็นภาษาไทยนะครับด้านหลังเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเอ็มบีหนังสือไทยเป็นภาษาไทย1.5เลขไทยครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือไทยโซลูน่านะครับ
เป็นรุ่นพิเศษที่ท่านละมาก็ทรงใช้ในอันนี้ก็เป็นในพระราชวังสนจิตด้วยคือรถพระที่นั่งฮะเป็น Mercedes-Benz คันนี้ก็ที่เราจะเห็นภาพคันนี้ก็จะคุ้นตาหน่อยตอนที่ท่านเสด็จพระดำเนินนะครับที่ศิริราชพระราชศิริราชเราก็จะเห็นระยะหลังๆเนี่ยพ่อหลวงเราก็จะใช้เจ้า Volkswagen คันนี้บ่อยครับนะครับว่าในงานทรงงานพระราชพิธีต่างๆหลังๆเราเห็นว่าพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวคันนี้ก็เป็นรถที่ตอนที่ฉลองงานศิริราชสมบัติเป็นรถไมบัคนะครับไมบัคคันนี้เป็นรุ่นพิเศษสั่งมาเท่าที่ผมทราบก็คือ2คันครับมันไมบัค62นะครับแล้วก็รถคันนี้คือรถที่นั่งลำดับสุดท้ายครับนะครับเป็นรถที่ก็เรื่องในวันที่ส่งเสด็จนะครับก็คือเป็นรถ Volkswagen ที่เป็นรถพิเศษงานดัดแปลงต่อจากรถพยาบาลที่หลายคนก็มีทักเอาว่าทำไมรถคันนี้ดูเรียบง่ายก็จริงๆแล้วจริงๆท่านเป็นรถที่ท่านอยากจะสอนใช้ทรงงานอยู่เป็นประจำท่านใช้ทรงงานอยู่เป็นประจำแล้วท่านก็โปรดรถคันนี้เขาบอกว่ามีชื่อเรียกด้วยนะคันนี้มันชื่อเจมบอนจริงๆฮะที่ทราบมาในตามข่าวในเว็บไซต์นะก็เป็นรถที่ท่านทรงงานในรถเรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยผมมีแค่โต๊ะตัวเดียวเป็นที่ท่านใช้ทรงงานบ่อยเป็นคันที่แบบว่าไม่ได้มีติดตาสัญลักษณ์อุปกรณ์อะไรมากมายเป็นท่านใช้เป็นส่วนพระองค์จริงพระทักษะมากแล้วก็ดัดแปลงรถคันนี้มาส่งเสด็จท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้กับรถพระที่นั่งนะครับจริงๆยังมีอีกเยอะมากนะครับเราจะทยอยหาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันในเรื่องราวนี้ครับในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ